เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13 นาฬิกา 2 นาที นายกรัฐมนตรีสั่งการฝ่ายกฎหมายติดตามคดีความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวยืนยันไม่เคยทอดทิ้งในเรื่องนี้พร้อมสั่งฟันเด็ดขาดปมโกงบัตรทอง 13 นาฬิกา 16 นาทีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.09 จุดแตะ 1,245.63 จุดโดยมูลค่าการซื้อขาย 19,873.38 ล้านบาท 13 นาฬิกา 30 นาทีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพมอบนโยบายยึดถือกรอบแนวทางตามนโยบายรัฐบาลย้ำไม่คิดปฏิวัติงดรับเงินเดือนสว.โยนตำรวจคุมม็อบ13นาฬิกา43นาทีทนายเดชาแจงคลิปครูอิงเอาถุงดำครอบหัวเด็กแค่หยอกเล่นชี้ว่าความให้ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกด่าเป็นปกติล่าสุด13นาฬิกา58นาทีนิพนธ์ยอมรับปัญหาสั่งย้ายหัวหน้าสวนสัตว์สงขลาเป็นชนวนขัดแย้งยิงผอ.องค์การสวนสัตว์ขณะขอทุกฝ่ายรอผลสอบปมเก้งพระราชทานหายอย่าเพิ่งชี้นำเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup